ทิ้งดาราแต่งงานกับเศรษฐีขุมทรัพย์650ล้านขันเงินไทเทเนียมทำอะไรรวยอื้อซื้อคนเดียวล้านหุ้นนับเป็นอีกหนึ่งข่าวฮือฮาหลังจากที่แรปเปอร์รุ่นใหญ่ขันเงินไทเทเนียมทุ่มเงินกว่า650ล้านบาทซื้อหุ้นบริษัท M Picture Entertainment จำกัดมหาชนหรือ 92.46% จากบริษัท Major Cineplex Group จำกัดมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่22พฤษภาคม2566โดยสำนักข่าว TNN รายงานว่านางสาวธิตาพัฒน์อิสราพัฒน์เลขานุการบริษัทเมเจอร์ Cineplex Group Major ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท M Picture Entertainment จำนวน 1,202,134,480 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 92.46% ให้กับนายขันเงินเนื้อนวลหรือขันเงินไทเทเนียมซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566สำหรับการซื้อขายหุ้นครั้งนี้เป็นการซื้อขายด้วยวิธีการโอนหุ้นแบบมีใบหุ้นซึ่งจะทำรายการซื้อขายวันที่26พฤษภาคมนี้หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรขันเงินกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนไหนฐานะผู้ซื้อได้ให้นายชินวัตรอัศวโพคีซึ่งเป็นที่ปรึกษาเข้าเจรจาและทำ MOU จะซื้อขายหุ้นให้กับตนซึ่งช่วงนั้นมีผู้สนใจหลายรายจึงจำเป็นต้องหาคนเป็นตัวแทนจับจองซื้อให้เอาไว้ก่อนเพื่อให้เกิดสัญญาเมื่อเกิดความชัดเจนในการซื้อขายหุ้นตนในฐานะผู้ซื้อที่แท้จริงเข้าทำสัญญาซื้อขายในนามตนเองและการตัดสินใจเข้าสนใจซื้อหุ้นในครั้งนี้เนื่องจากธุรกิจของสอดคล้องกับธุรกิจบันเทิงที่ตนเองทำอยู่และธุรกิจอื่นๆในอนาคตนั่นเองสำหรับธุรกิจเดิมของไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศรวมถึงธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยจะยังดำเนินการตามปกติโดยที่เมเจอร์ยังคงเป็นพันธมิตรเช่นเดิมและจะเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงให้ครอบคลุมมากขึ้นเช่นการจัดงานการจัดอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือคอนเสิร์ตต่างๆทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติเพื่อให้เป็นบริษัทบันเทิงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมในหลากหลายวิธีสำหรับบริษัท M Picture Entertainment ก่อตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2544เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจสื่อโดยเน้นการบริหารการตลาดด้านขา